เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับดูสิกเกมเมอร์ครับผมตอนนี้เราจะมาเปิดกล่องที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมอัปเดตมาเปิดจะวันพุธแล้วนะจำอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอัปเดตทุกวันที่เท่าไหร่เอ้ยทุกอัปเดตทุกวันอะไรนะแบบเมื่อก่อนค่ายการีน่านี่มันอัปเดตเหมือนจะทุกวันพุธนะไอ้ค่ายเซเปโต้นี่ผมจำไม่ได้ละว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่จะเหมือนจะเป็นเอ้ยวันที่เท่าไหร่ทุกวันอะไรแต่เท่าที่ดูนะถ้าไม่พูดกลางแคนนะมันเข้ามาได้ประมาณ2วันแล้วนะนี่กล่องนี้มีปืน AS ถาวรนะครับผมก็อยากได้นะเราไปดูคนอื่นมาเขาเปิดอ่ะเขาเปิด13กล่องเขาได้อ่ะคือคุณต้องดวงแค่ไหนอ่ะมีช่องนึงผมไม่อยากเอ่ยคุณไปดูเหอะเราไม่อยากพากพิงเขาอะไรมากก็คือคือดวงเขาดีมากเลยนะเราก็อยากเปิดได้มากอ่ะเพราะว่าตัวเราปืนถาวรน้อยมากครับมีแต่ปืนวันซื้อดองไว้ก็1กล่องอยู่ที่ 1,500 แคสครับผม13กล่องจะอยู่ที่ 15,000 แคสนะครับผมก็จัดไป13กล่องจัดไปแค่นั้นแหละเนาะผมมีงบจำกัดนะงบค่อนข้างจำกัดมากๆเลยส่วนตัวของผมก็เลยได้แค่นี้ผมไหวแค่นี้เนาะเราไหวแค่ไหนเราก็จับเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมเปิด2รอบนะเปิด10กล่องแล้วก็เปิด3กล่องเราไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นหรอกว่าแล้วโอ้ตองซอมบี้โอ้ย F1928 เฮ้ย15วันเลยเหรอโอ้โหลูกซองโอเคอยู่นะปืนนี่ผมก็โอเคผมชอบอยู่ M1928 เนี่ยไอ้ปืนอะไรทอมสันเนี่ยโอ้พกไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยโอ้พกได้มา5วันครับโอ้โหไม่แต่ทอมสันเหรอโอ้โหโอ้โหซองซอมบี้10วันโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยว3กล่องสุดท้ายครับผมWhat the fuck was that? ชาติที่แล้วทำบาปเยอะไปหน่อยเว้ยเราไม่ได้ดวงดีเหมือนเขาเลยก็ปืนถาวรเนี่ยอย่างมากก็ใช้ตังค์เยอะอย่างน้อยก็อาจจะสัก1,000-2,000บางครั้งที่แล้วผมไปดูในกลุ่มนะเขาเปิดกันเนี่ยก็อย่างต่ำก็1,000-2,000นะปืนถาวรน้อยคนมากที่แบบจะเติม150บาทแล้วแบบ150บาทหรือ100 200อย่างเงี้ยแล้วคุณเปิด13กล่องแล้วคุณได้ถาวรเลยอ่ะน้อยมากที่แน่ๆมีคนเปิดได้แล้วไปดูมาแล้วด้วยดวงโคตรดี ซอมบี้อีกแล้วทอมสันอีกแล้วโพกอีกแล้วมึงไม่มีปืนอื่นให้กูเหรอไม่มีปืนอื่นให้ผมเลยเหรอโอ้โหมันชื่ออะไรนะซีรีส์อะไรวะดูพกดีวะนี่โอ้โหได้พกมา20วันครับเจริญละกูได้พกมา20วันไหนดูทอมสันได้มากี่วันได้มา20บาทเหมือนกันครับได้ทอมสันนะครับได้มา20บาทนะอันนี้ที่เปลี่ยนจะเป็นเอฟเฟกต์ปากกระบอกปืนนะครับผมเอฟเฟกต์ยิงใหม่นะครับผมเวลายิงก็จะมีเอฟเฟกต์ใหม่ออกมาเนาะเอาไว้เรามาทำคลิปในคลิปหน้าละกันคลิปนี้เอาเป็นเปิดกล่องไปก่อนไว้รอบหน้าเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลูกซองนะครับลูกซองลูกซอง13วันนะครับใครเป็นสายซองก็เฮไปครับผมไม่ใช่สายซองนะแต่ถ้าซองซอมบี้ก็โอเคนะซองซอมบี้ก็โกงอยู่นะโกงอยู่ซองซอมบี้นะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรละจบเป็นทีเรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ5นาทีเลย โอเคครับก็
ถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปทุกวันเนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปเกมอื่นมาแทรกบ้างแต่หลักๆก็ยังเป็นพลอยแบงค์เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเล่นซีรีส์นี้กันแต่อาจจะเล่นเป็นทอมสันก็ได้ทอมสันกับพกอะไรเงี้ยลูกซองนี่ขอยังไม่เปิดนะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วมันจะแบบมันผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเปิดแบบพร้อมกัน2ปืนนะส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นก็ถ้าใครรวยก็อีกเรื่องนึงอันนั้นแล้วแต่ส่วนตัวไม่ชอบผมไม่ชอบแบบเปิดทีเดียวเนาะอยากให้มีระบบนี้มากเลยแบบว่าสมมติมี100วันเนาะเราอยากใช้วันเดียวอะเราเลือกเปิดวันเดียวอะถ้าเลือกอย่างนั้นได้นะแม่งโคตรมันเลยนะผมจะชอบมากเลยถ้ามีนะไม่รู้ว่าไฟล์เกมจะเยอะขึ้นหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าทำได้นะมันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับคนทำคลิปหรือทำรีวิวปืนนะบางทีเราสุ่มมาใช่ไหมเราก็อยากเก็บไว้ใช้ยาวๆเราไม่อยากแบบอันนี้20วันอันนี้30วันแล้วเปิดทีเดียวหมดเพื่อรีวิวเนี่ยคนรีวิวเขาก็ไม่อยากเปิดหมดเขาอยากจะเปิดแค่วัน2วันแล้วที่เหลือเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีระบบนี้นะถ้ามีนี่แจ่มมากเลยนะสุดยอดโอเคครับผมก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย